วฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถโตโยต้าตัวเวฟไฟคันนี้นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูตัวชุดพาวเวอร์นะครับหรือชุดสายเคเบิลนะครับวันนี้เราเลือกใช้สายของยี่ห้อเบลิกนะครับซึ่งเป็นสายมาตรฐาน OFC ดูครับดูชุดพาวเวอร์ครับนะครับตัวนี้เป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับเป็นเพียวคอปเปอร์นะครับเห็นว่าเป็นสายตีเกลียวครับการลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับแล้วนอกจากนั้นครับชุดสปีกเกอร์ครับเราก็ได้เลือกใช้ของยี่ห้อเบลิกนะครับมาตรฐาน OFC เช่นกันครับประสบการณ์ Wi-Fi สายสเต็มทั้งระบบและนอกนะครับในส่วนของตัวลำโพงบิเลนนะครับวันนี้นะครับทางเพื่อนสมาชิกนะครับเจาะจงนะครับเลือกใช้ลำโพงของยี่ห้อเบลิกนะครับซึ่งเป็นลำโพงไฮเอนด์นะครับผลิตจากอิตาลีแท้ๆนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปในระบบนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับวันนี้เราได้เลือกใช้ของยี่ห้อ Alpine นะครับมาทำการนำสัญญาณจากเจ้าตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการในดอยนะครับนำสัญญาณเข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่พร้อมกับมีบลูทูธนะครับให้เราสตรีมมิ่งไฟล์เพลงจากสมาร์ทโฟนเข้าตรงมาที่เจ้าตัวโปรเซสเซอร์ได้โดยตรงเลยนะครับและเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าขั้นตอนและก็เทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับติดตั้งออกมาแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Toyota ตัว Wi-Fi คันนี้นะครับหลังจากที่ทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเราได้นําเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจํานวนมากนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับอันดับแรกนะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูมาแล้วครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในรวมทั้งตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนของรถโตโยต้านะครับเวฟไฟหรือจะเป็นตัวแอลพาร์ตนะครับตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ในส่วนตัวประตูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับซึ่งจะประสบปัญหากันมากนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องวิธีเสียงค่อนข้างจมเสียงกลางนะครับจะมีปัญหากันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราจะสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีพร้อมกับเห็นนะครับเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดังเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกนะครับพวกไวท์สเปเชียลพวกนี้นะครับพวกนี้ความถี่พวกนี้เป็นความถี่ที่เราไม่ต้องการเดี๋ยวเราจะแบนอีเจ็ตเข้าไปนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดังเข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติแล้วทีเสียงนะครับในรถโตโยต้าตัวเวฟไฟคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับนอกจากที่เราจะได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อแคลิเบตนะครับมาทำการติดตั้งนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเวลาติดตั้งผู้เห็นครับมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำเทคนิคนะครับในการสร้างตัว enforcement เพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วเรามาดูครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างตัว enforcement เสร็จนะครับมาดูการซับเสียงนะครับนะซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวก white separation เลยนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์ถึงจะต้องมาเน้นในการติดตั้งตัวแผ่นแดมทำไมถึงจะต้องมาทำการสร้างตัวสเปเซอร์นะครับวันนี้ผมมีตัวไดแกรมนะครับมาอธิบายให้เพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นว่าเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับนอกจากที่เราใช้หลักการและประสบการณ์นะครับเราก็ยังได้นำเทคนิคใหม่ๆเข้ามาทำการติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับเรามาดูครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งตัวลำโพงมิเลนนะครับ 80-90% นะครับสำหรับรถในบ้านเรานะครับตำแหน่งในการติดตั้งก็อยู่ในส่วนตัวประตูนะครับโดยใช้โครงสร้างของตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงนะครับโดยเฉพาะตัวโตโยต้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอลพาร์ตหรือตัวเวลไฟครับตำแหน่งในการติดตั้งตัวลำโพงมิเลนนะครับอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนำเทคนิคนะครับในการสร้างตัวสเปเซอร์นะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงนะครับนอกจากนั้นนะครับเห็นไหมครับในการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถเนี่ยมันจะมีค่าเราเรียกว่าค่า reflection นะครับค่า reflection คืออะไรก็คือการสะท้อนนะครับเป้าหมายเรานะครับเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงนะครับเราไม่ต้องการได้ค่า reflection พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานOverhorn Soundราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการลดค่า reflection นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับการทำงานในส่วนที่2นะครับก็คือการทำงานทางด้านหน้าลำโพง
นะครับซึ่งโดยทั่วไปในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนชิปใหม่นะครับการติดตั้งก็จะใช้เจ้าตัวสเปเซอร์นะครับซึ่งเป็นรูปวงแหวนเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือเป็นแรบเบอร์หรือจะเป็นโลหะนะครับต้องการแปะและติดตั้งเข้าไปนะครับการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆตรงนี้นะครับมันจะมีค่าเราเรียกว่าค่าอินซิเดนต์ค่าอินซิเดนต์คืออะไรครับคือการตกกระทบไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือเบาะนะครับมันจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้นำเทคนิคในการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อมาเป็นการลดค่าพวกอินซิเดนต์พร้อมกับทำการติดตั้งตัวเอสตาลิงเข้าไปในระบบนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับดูเทคนิคในการแดมนะครับดูการสร้างตัวสเปเซอร์เห็นไหมครับการสเปเซอร์แบบนี้นะครับเราหลีกเลี่ยงนะครับเราจะไม่ใช้นะครับเราจะสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะเพื่อมารองรับโครงสร้างตัวลำโพงมิเรนนะครับวันนี้เพื่อสมาชิกนะครับเจาะจงนะครับเลิกใช้ลำโพงของยี่ห้อเบลิกนะครับซึ่งเป็นลำโพงไฮเอนด์นะครับผลิตจากอิตาลีนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปในระบบเห็นไหมฮะพร้อมกับทำการติดตั้งตัวเอสตาลิงเข้าไปดูวัสดุที่เรานำมาใช้นะครับเป็นวัสดุเกรด A นะครับมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงในรถโตโยต้าตัวเวฟไฟคันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการติดตั้งตัวสปิเตอร์ติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับบนแดชบอร์ดนะครับในรถโตโยต้าตัวเวฟไฟนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราจะทำการติดตั้งตัวสปิเตอร์นะครับของทางทีมงานอุฮอนซาวและชุนครับเราจะหลีกเลี่ยงนะครับการใช้พวกซิลิโคนกาวร้อนหรือปืนกาวร้อนอะไรซึ่งมีความร้อนเราจะไม่ใช้นะครับการใช้พวกนั้นนะครับจะส่งผลต่อเจ้าตัวไวคอยล์ของตัวสวิตเตอร์เห็นไหมครับดูการออกแบบติดตั้งของทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์นี่ครับเห็นไหมอันนี้เป็นสวิตเตอร์นะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์เราก็ทำการสร้างเพจขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับพร้อมกับทำการยึดแน่นหนาและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ตร้าลิงค์เข้าไปในระบบแล้วมาดูนะครับของที่มากับทางดีลเลอร์นะครับก็มีเอ็กซ์ตร้าลิงค์เหมือนกันนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวสปิเตอร์นะครับของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และชุดก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวสปิเตอร์นะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับในรถตัวโตโยต้าตัวเวฟไฟคันนี้ครับเห็นไหมครับนะครับเราได้ทำเพจนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของตัวสวิตเตอร์นะครับเพื่อให้การยึดของตัวสวิตเตอร์มีความแข็งแรงแล้วนอกจากนั้นครับเราก็ยังได้ทำการติดตั้งตัวเอ็กซ์ตร้าลิงค์เข้าไปในระบบเห็นไหมครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนนะครับในส่วนของตัวประตูสไลด์นะครับในรถโตโยต้าตัวเวฟไฟคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์เห็นไหมครับเราได้ทำการถอดชุดนะครับก่อนประตูนะครับออกมาก่อนแล้วก็ทำการติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับให้ตัวเพื่อให้ตัวแผ่นแดมนะครับครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อแคลิเบตนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังได้นำเทคนิคในการสร้างตัว enforcement เพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วนอกจากนั้นครับเรายังได้นำเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนโดยการสร้างตัวสเปเซอร์นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถโตโยต้าตัวเวฟไฟคันนี้โดยเฉพาะเห็นไหมครับตำแหน่งในการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนอยู่ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเราต้องนำเทคนิคในการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นมานะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีพร้อมกับทำการติดตั้งตัวเอ็กซ์ตร้าลิงค์เข้าไปในระบบเห็นไหมครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมิเรนนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับในรถโตโยต้าตัวเวฟไฟคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราทำการติดตั้งตัวลำโพงโดยเฉพาะรถตัวต้าเวฟไฟนะครับหรือตัวต้าเอลพาร์ตนะครับซึ่งตำแหน่งในการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนนะครับอยู่ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนชิปใหม่เข้าไปจะประสบปัญหากันมากนะครับเนื่องจากวิธีเสียงค่อนข้างจมบางครั้งเราไปดึงทามอะไรเมนของตัวโปรเซอร์นะครับดึงเยอะก็มีปัญหาเรื่องของเฟสนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้นำเทคนิคในการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนนะครับติดตั้งเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีพร้อมกับขั้นตอนในการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับอย่างที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้นะครับ
ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งนะครับขั้นตอนในการเซตอัพเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการในดอยนะครับซึ่งจะให้คุณภาพเสียงได้แค่ระดับหนึ่งนะครับวันนี้เราก็ได้นำเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับของทางค่ายอัลไพน์นะครับเพื่อนำสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่พร้อมกับขั้นตอนในการมิกนะครับในโปรเซสเซอร์ของเจ้าตัวอัลไพน์นะครับมีสัญญาณมิกมาให้เราทำการมิกนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับพร้อมกับทำการเลือกคัตออฟนะครับในส่วนของตัวลำโพงนะครับแต่ละชุดให้ทำงานนะครับได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนในการเซตอัพของทางทีมงานโอเวอร์ซาวด์และชุดนะครับวันนี้เราก็มีตัวช่วยนะครับเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับมาทำการวัดค่า ITA นะครับระบบอะคูสติกในรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อทำการปรับแต่งค่าพารามิติกนะครับในเจ้าตัวโปรแกรมของเจ้าตัว DSP คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนในการเซตอัพนะครับเจ้าตัวโปรเซสเซอร์ของทางทีมงานโอเวอร์ซาวด์และชุดนะครับเราจะหลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรมสำเร็จนะครับเราจะจูนนะครับต่อคันเลยนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิโนจีนะครับได้โดดเด่นนะครับตัวมิดเบสทำงานได้แม่นยำนะครับตัวซิสเตอร์ครับทำงานมีความกลมกลืนนะครับทั้งที่ในซิสเต็มตัวนี้นะครับไม่ได้มีตัวซับวูเฟอร์หรือซับบ็อกนะครับเพียงแต่เราใช้ตัวลำโพงมิเลนของยี่ห้อบิลิชุดหน้าชุดหลังนะครับแต่เราได้ทำการคัตออฟนะครับให้ตัวลำโพงมิเลนทำงานนะครับในย่านความถี่ประมาณสัก90เฮิรตซ์นะครับมันจะได้มิดเบสนะครับมันได้หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถโตต้าตัวเวลไฟคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้มิติและวิธีเสียงนะครับที่เป็นระดับไฮเอนด์รถโตต้าตัวเวลไฟคันนี้นะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งที่แตกต่างจากที่หรือที่เชิญนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบผู้เสียงนะครับในรถโตต้าเวลไฟคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ